สืบเนื่องมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีนโยบายว่าจะไม่สานต่อโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองซึ่งพรรคภูมิใจไทยในอดีตนั้นนะครับเราได้นำเสนอโดยท่านหัวหน้าอนุทินชาญวีรกูลกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมและท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเป็นเรื่องของนโยบายในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมในนามของสสภาคใต้นะครับก็อยากขอความกรุณาให้ท่านรัฐมนตรีคมนาคมได้พิจารณาไตร่ตรองได้ทบทวนในโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมเกรงว่าจะเป็นการสูญเสียผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศในโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโครงการเชื่อมระหว่างชุมพรและระนองซึ่งประกอบด้วยโครงการใหญ่ๆในเรื่องของการขยายท่าเทียบเรือ2ฝั่งและมีโครงการตัดถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมผ่านระหว่างชุมพรระนองอีกเรื่องก็คือมีโครงการรถไฟที่จะลากตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์มันเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจฐานรากเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง2ฝั่งทะเลระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันยังเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยก่อให้เกิดรายได้กับภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรประเทศไทยเรานั้นนะครับภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่หารายได้ให้กับประเทศไทยติดอันดับต้นๆโดยเฉพาะในเซกเตอร์เรื่องเดียวเช่นในเรื่องของการท่องเที่ยว14จังหวัดนะครับรวมแล้วนะครับผมคิดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนะครับผมว่าเกิน 50% ในส่วนของภาพรวมในโครงการเมกะโปรเจกต์อย่างนี้นะครับเรารู้สึกเสียดายซึ่งในวันนี้นะครับในระบบโครงการลงทุนร่วมหุ้นกับรัฐบาลในระบบ PPP 3P นะครับก็มีหลายบริษัทในการลงทุนในภาคใต้2ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทางฝั่งอันดามันเราไม่มีสถานีรถไฟเลยพวกเราอยู่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่เราไม่มีระบบการ์ด NGV การลงทุนในของภาคใต้ที่เราจะขนวัสดุก่อสร้างเราก็จะต้องขนมาจากฝั่งอ่าวไทยหรือขนมาจากกรุงเทพมหานครมันจึงทำให้ต้นทุนในเรื่องของการผลิตการลงทุนในเซกเตอร์ภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวมันจึงแพงธุรกิจการท่องเที่ยวมันก็แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ภูเก็ตพังงากระบี่อันดามันซึ่งเป็นวงแหวนอันดามันเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ทองคำมันเป็นพื้นที่ไข่มุกที่จะดูดเงินนะครับจากนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยการหาเงินเข้าประเทศง่ายที่สุดมันจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของการเส้นทางมันจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของการลงทุนมันจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายเรื่องด้วยกันพวกเราในฐานะสสฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยเราเห็นด้วยนะครับชุมพรอยู่อ่าวไทยและนองอยู่อันดามันพวกเราอยู่ตอนใต้ใน14จังหวัดภาคใต้เราอยากเห็นวงแหวนอันดามัน6จังหวัดเราอยากเห็นวงแหวนอ่าวไทย5จังหวัดและเราอยากเห็นวงแหวนตอนใต้3จังหวัดเชื่อมต่อโดยถนนเพชรเกษมและรถไฟความเร็วสูงและเป็นถนนก้างปลาเชื่อมต่อระหว่าง2ฝั่งให้มันมีความสะดวกสบายระหว่างท่าอากาศยานท่ารถและก็ท่าเรือและมีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั่วโลกไปในส่วนของภาคใต้และก็เป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนจากต่างประเทศสนใจในเรื่องของการลงทุนในส่วนของภาคใต้3จังหวัดชายแดนที่มีปัญหาในเรื่องของความสงบเรียบร้อยเมื่อเราเติมอุตสาหกรรมเมื่อเราเติมในเรื่องของอาชีพพี่น้องประชาชนมีรายได้มีอาชีพโครงการอันนี้ก็ขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งสสภาคใต้รู้สึกเป็นห่วงและถ้าถูกตัดไปก็รู้สึกน้อยใจและก็เสียดายแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศชาติถ้าเราทำเรื่องนี้ได้มานะครับเรามีพลังอำนาจในการต่อรองกับประเทศคู่แข่งเพื่อนบ้านนี่คือจุดแข็งนะครับในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาประเทศและก็เชื่อมโยงได้ทั้งหมดเป็นยุทธศาสตร์ของท่านอนุทินชาญวีรกูลและก็ท่านศักดิ์สยามชิดชอบยังมีโครงการเชื่อมโยงในเรื่องของสนามบินทั้งหมดขอให้ท่านนายกได้สั่งการท่านรัฐมนตรีคมนาคมได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับพวกเราพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทุกเรื่อง